สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเข้าในเรื่องของ Google Apps นะหรือว่า Google Application นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะทำกันทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด11โปรแกรมด้วยกันที่เราจะผจญภัยผ่านด่านกันไปใน3วันนี้นะครับในของวันแรกที่ขึ้นของ Google App อะครับจะไปในเรื่องของที่เป็น Google Classroom มีใครรู้จักคำว่า Google Classroom ไหมครับว่าคืออะไรเป็นคอนเซปต์ก็คือ classroom เหมือนที่เราเรียนในห้องนะครับก็คือห้องเรียนแต่ว่าของ Google จะเป็นห้องเรียนออนไลน์คอนเซปต์ถ้าในเชิงของการศึกษาหรือมหาลัยครับขอใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์ไว้สำหรับส่งงานตรวจงานให้คะแนนงานหรือว่าประชาสัมพันธ์เหมือนที่เราใช้ Facebook กลุ่มอย่างเงี้ยครับแต่ว่าข้อดีของ Google Classroom ก็คือสามารถตรวจและให้คะแนนแบบเป็นระบบได้แล้วก็สามารถแอดรายชื่อนักเรียนหรือชื่อสมาชิกในทีมของเราครับเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถดูได้เลยว่าใครส่งงานเมื่อไหร่เลทกี่นาทีอะไรครับสามารถเช็คได้หมดในการเอามาปรับใช้ของการทำงานในองค์กรของเราครับแล้วก็สามารถเอามาใช้เป็นห้องส่งงานออนไลน์ได้สมมุติเรามีทีมย่อยนะครับว่าวางสเกดูไว้เสร็จต้องการกำหนดไทม์ไลน์ให้ทีมงานหรือเพื่อนเราแต่ละคนนะครับว่าเดดไลน์วันนี้คุณจะต้องส่งอะไรพวกนี้ครับไอตัวนี้ครับสามารถทำได้เราก็จะเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องส่งงานออนไลน์ได้แล้วสามารถคอมเมนต์หรือคุยงานในนี้ได้ซึ่งก็จะเป็นระดับ private ที่ใครที่อยู่ในสมาชิกนั้นถึงจะเห็นได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลาสเรียนของเราเนี่ยครับทุกคนก็จะเข้าในห้องนี้ด้วยตัวที่เป็นไฮไลท์สุดนะครับของ Google นะครับก็คือ Google Search นะครับซึ่งเป็นตัวแรกของ Google อยู่แล้วที่ทำให้ Google โด่งดังได้ก็คือการ search หรือการค้นหานะครับถ้าไม่มี Google search เราจะทำอะไรเราจะทำยังไงครับสมมติว่าไม่มี search engine โดยปกติถ้าเราจะค้นหาข้อมูลเราจะต้องทำไงครับ interact ได้เลยครับพูดได้เลยครับโทรถามคนที่น่าจะรู้นะครับหรือว่าต้องทำรายงานในสมัยก่อนคือเราก็ต้องเข้าห้องสมุดต้องไปซื้อหนังสือต้องเสียตังหรือต้องเอาตัวไปสถานที่ต่างๆแต่พอปัจจุบันนะครับพอมีแอปพลิเคชันหรือเป็นโปรแกรมที่เปลี่ยนโลกของเรานะครับก็คือสามารถค้นหาข้อมูลได้บนโลกใบนี้ขอแค่คุณกดคลิกแค่นั้นเองครับแล้วคุณจะสามารถเสิร์ชค้นหาข้อมูลทุกอย่างได้ดังนั้นในเด็กสมัยใหม่นะครับก็เลยไม่ได้พึ่งคุณครูเป็นหลักเพราะว่าคุณครูบางครั้งอาจจะเอาไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่มาใหม่ก็คือในโลกออนไลน์ที่ทุกคนบนโลกไปนะครับไม่ว่าจะอายุเพศเท่าไหร่ก็แล้วแต่สามารถคีย์ข้อมูลลงในโลกออนไลน์ได้คนที่สร้างข้อมูลในโลกออนไลน์ก็เป็นมนุษย์นั่นแหละครับก็คือเป็นคนทุกคนอยู่แล้วที่มีความรู้หรืออาจจะเป็นอาจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์หรือเป็นนักธุรกิจเป็นใครก็แล้วแต่ที่สามารถใส่ข้อมูลและข้อดีของ Google Search ก็คือจะรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับมาอยู่ในตัวเขาตัวเดียวแต่ว่าตัวที่เป็น Search Engine ของ Google ครับเขาไม่ได้มีเว็บไซต์เป็นของตนเองเว็บเขาที่มีคือเว็บ Search เท่านั้นแต่หน้าที่ของเขาครับเป็นเหมือนแบบ Marketplace นะครับคือเป็นคนรวบรวมเหมือนเป็นนายหน้าครับรวบรวมเว็บจริงๆทั้งหมดเอามาอยู่ในหน้า Search ของเขาหน้าที่ของเขาแค่ทำไงได้ถ้าเมื่อคนพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปจะกระโดดไปมีลิสต์รายชื่อของเว็บที่ต้องการซึ่งเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บนั้นแต่เขาแค่เอาที่อยู่มาแปะในเว็บตัวเองแบบนี้เขาไปเป็นตัวกลางที่คุมระบบทั้งหมดได้แบบนี้ครับซึ่งแบรนด์คู่กันก็จะมีพวก Bing หรือว่าเป็น Yahoo ในสมัยก่อนเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีอยู่หรือว่าไปตู้ที่เราชอบนะครับก็เช่นเดียวกันคือเป็นแบรนด์ของจีนหรือแบรนด์ของที่เป็น Search Engine ก็มีแต่ว่าแบรนด์ที่มีอิทธิพลสุดก็คือเป็นแบรนด์ของ Google นะโดยส่วนใหญ่เวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์นะครับส่วนใหญ่เราตั้งหน้าแรกเป็นอะไรครับGoogle ซะส่วนใหญ่ถูกต้องไหมครับส่วนใหญ่จะตั้งหน้าแรกเป็น Google แต่ถ้าเราลงเป็น Windows ของ Microsoft บางครั้งหน้าแรกเขาจะเป็น msn.com หรือเป็น Bing ของบริการของเขาเนี่ยครับแต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเป็นใช้ของ Google อยู่ดีเพราะว่าประสิทธิภาพในการค้นหาดีกว่าอันนี้ครับซึ่งเราจะเรียนวิธีการเทคนิคในการค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็พาร์ทหลังจะไปในเรื่องของการทำประชุมออนไลน์เป็นการนัดหมายประชุมออนไลน์จากเดิมถ้าเรามีเลขาหรือว่าเราต้องบุ๊กนะครับต้องเขียนว่ากำหนดสเกดูงานของเราแต่ละคนแต่ละจ็อบเนี่ยครับบางครั้งเราอาจจะลืมได้อาจจะไม่ได้มีการแจ้งเตือนเราต้องเปิดดูหรือว่าจดในโทรศัพท์เฉยๆนะครับแต่ว่าในของ Google จะมีแอปพลิเคชันชื่อว่า Calendar
ที่เราสามารถเรคคอร์ดงานในปฏิทินจริงๆได้ที่เป็นออนไลน์นะครับในมือถือของเราแล้วก็พอกำหนดไทม์ไลน์เสร็จเรียบร้อยสามารถจะเรสปอนส์เมื่อใกล้ถึงเราสามารถจะแจ้งเตือนได้ว่าเตือนแล้วนะว่าอีก1ชั่วโมงหรืออีก3วันข้างหน้าจะมีการประชุมนะครับแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนไปหากลุ่มที่ต้องประชุมร่วมกันกี่คนก็ได้นะครับในนั้นก็คือจะเมสเซจแจ้งไปในอีเมลของทุกคนนะครับหลังจากนั้นพอถึงวันจริงก็แค่กดเข้าไปในคัลเลนดาร์หรือว่าจะกดในที่แจ้งเตือนในอีเมลของเรานะครับแล้วก็กดลิงก์ของ Google Meet ก็จะเป็นลิงก์ที่เป็นการประชุมออนไลน์ก็จะวิดีโอคอลกันที่เป็นแบบประชุมออนไลน์นะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ครับเราจะได้เล่นหมดทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับคู่กันไปเลยนะครับแล้วก็ของวันถัดมาจะไปในเรื่องของการจัดงานเอกสารทั้งหมดนะครับก็คือจะทุกอย่างจะรวมอยู่ใน Cloud Computing คือตัว Cloud Storage มีใครรู้จักคำว่า Cloud ไหมครับ Cloud Storage ที่เรานิยามคิดว่าคืออะไรครับใน Cloud Storage คิดว่าคืออะไรครับ Google Drive อย่างเงี้ยครับมันคือที่อะไรครับประโยชน์ของ Google Drive คืออะไรครับหรือว่าประโยชน์ของ Cloud Storage ก็เก็บข้อมูลที่ไม่ได้เปิดที่เปลี่ยนผ่านแล้วมีอะไรอีกต่อครับเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีอะไรครับไม่จำเป็นต้องมีทำไดร์หรือแผ่นดิสเกตในสมัยก่อนหรือแผ่น CD DVD ที่จะต้องไลฟ์แผ่นกันนะครับปัจจุบันเวลาไปสอนเนี่ยครับหรือว่าไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เราแค่เดินตัวเปล่าแต่เราแค่โยนข้อมูลทุกอย่างเข้า Cloud ที่เขาเรียกเป็น Cloud เนื่องจากมันก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่หลายๆที่ของ Google ที่เก็บไว้เงี้ยครับเราก็โยนเข้าไปแต่เราไม่ต้องรู้หรอกมันอยู่ตรงไหนแต่เราสามารถใส่ username password ของเราแล้วดึงมันลงมาใช้ต่อในวันนั้นได้เลยเงี้ยครับเนี่ยเป็นที่น่าสนใจซึ่งในตัวของตัวเนี่ยครับก็แบ่งผลิตภัณฑ์ออกไปย่อยเยอะมากๆแต่ว่าผลิตภัณฑ์หลักๆที่ใช้กันในเชิงของออฟฟิศในการทำงานนะครับก็จะเป็นพวก Google Docs นะครับGoogle Docs คือพิมพ์เอกสารทั่วๆไปนะครับ Google Docs เทียบเคียงกับ Microsoft ก็คือโปรแกรมอะไรครับ Word ก็คือ Microsoft Word ข้อดีของ Google Docs กับ Microsoft Word Google Docs ดีกว่า Microsoft Word ตรงไหนครับใช่ครับก็คือเราไม่ต้องอินสตอลติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องเราแค่พิมพ์ข้อดีก็คือไม่ต้องกลัวล่มหรือไม่ต้องกลัวไฟดับเพราะว่าเรียลไทม์ในการเซฟแบบออโต้อยู่แล้วอันนี้ครับเป็นข้อดีแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของ Google เลยเป็นลักษณะของ collaboration ก็คือการทำงานร่วมกันของเพื่อนหมายความว่าสมมติว่าผมจะทำงานกับเพื่อนเนี่ยครับแต่ว่าเราเร่งมากเลยเพราะพรุ่งนี้ต้องนำเสนอรายงานและเขียนในรูปแบบเอกสารเป็นด็อกอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถให้เพื่อนในทีมเนี่ยสมมติว่า20คนมาฟีเจอริงในการเขียนรายงานพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันเงี้ยครับก็คือจะทำให้เสร็จงานเร็วขึ้นซึ่งอีกอันนึงก็คือ Google Slides Google Slides ถ้าเทียบกับ Microsoft ก็คืออะไรครับ PowerPoint ถูกต้องครับลักษณะเหมือนกันเลยครับแต่เปลี่ยนแค่เป็นการนำเสนออันนี้คือ Google Docs เป็นทำรายงาน Google Slides ก็คือการทำงานนำเสนอซึ่งข้อดีก็คือสามารถจะแชร์แล้วก็ให้เพื่อนแต่ละคนมาช่วยกันทำงานได้แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์กว่าก็คือเราสามารถจะแจกกำหนด permission เราเรียกเป็นกำหนดสิทธิ์ในการดูเข้าถึงไฟล์ครับสามารถดูระดับเป็น viewer คือเราสามารถเซตให้คนนั้นมีหน้าที่แค่ดูอย่างเดียวแต่แก้ไขงานเราไม่ได้หรือว่าส่งงานให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับหรือผู้ใช้ที่เขาแค่ view ดูเฉยแต่ว่าเขาก็สามารถดาวน์โหลดงานเราได้แต่ว่าแก้ในงานเราไม่ได้เท่านั้นเองนะครับอีกวิวนึงก็เป็นวิวคอมเมนเตอร์ก็คือเป็นวิวที่สมมติว่าเราส่งงานให้หัวหน้าหรือให้คนที่ต้องพูฟบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่ครับให้เขาตรวจแต่เขาตรวจเขาไม่ได้แก้งานเราแต่เขาเป็นการสามารถขีดคอมหรือไฮไลท์ลักษณะการคอมเมนต์ไว้และคนที่สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าเราให้สิทธิ์ก็คือให้ได้หลายคนสมมติเรามีผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วก็มีที่ทำเป็นเดโมไว้แล้วก็อาจจะมีสัก3คนเข้ามาดูแต่ละคนก็คอมเมนต์ซึ่งคอมเมนต์ก็จะปรากฏชื่อที่คอมเมนต์อยู่แล้วว่าใครคอมเมนต์จุดไหนณเวลาเท่าไหร่อันนี้ครับสามารถเก็บหลอกข้อมูลได้หมดเลยนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเอดิเตอร์ก็เป็นลักษณะของเราสามารถเข้าไปแก้งานเปรียบเสมือนเป็นงานของเราเลยแต่เราไม่ใช่เป็นเจ้าของแต่ว่าเราสามารถแก้งานนั้นได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าคนที่มีพลังสุดก็คือคนที่สร้างไฟล์นั้นซึ่งเป็นโอนเนอร์เป็นเจ้าของสามารถ
ที่จะกำหนดให้ใครก็ได้เปลี่ยนสิทธิ์ใครก็ได้เท่านั้นเองครับเช่นเดียวกันครับอีกอันนึงก็คือ Google Sheets ถ้าเทียบกับ Microsoft ก็คือ Excel ข้อดีเหมือนกันเลยครับก็คือมันเป็นออนไลน์เซฟแบบออโต้ไม่ต้องกลัวพังไม่ต้องกลัวล่มนะครับแล้วก็แชร์ข้อมูล resource ซึ่งกันและกันได้นะครับซึ่งก็คือทั้งหมดพวกนี้ทำงานร่วมกันหมดเลยอีกอันนึงก็คือ Google Form Google Form Microsoft มีไหมครับถ้าเทียบ Google Form ของ Microsoft จะเป็นอะไรครับที่เป็นฟอร์มได้ Access Access ก็ได้ Access สำหรับ Database เกินไปโดยส่วนใหญ่ที่ใช้ในการทำข้อดีของ Google Form ครับเพราะว่าถ้าเนี้ยถ้าสมัยก่อนถ้าไม่มี Google Form ใน developer หรือว่าคนที่ทำงานเขาต้องเดบขึ้นเองคือหมายว่าต้องพัฒนาโปรแกรมนั้นในองค์กรของตัวเองเพื่อจะส่งแบบสอบถามที่เป็นออนไลน์ได้หรือว่าแค่แจกใบปลิวโดยทั่วไปแล้วก็เก็บข้อมูลเป็นกระดาษมาแต่ว่าพอเกิดเป็น Google Form ปุ๊บสิ่งที่ง่ายสุดคือเราสามารถสำรวจใครก็ได้บนโลกใบนี้ที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเราก็แค่เก็ตมาเพียงไม่กี่นาทีถ้าเราโยนเข้ากลุ่ม Facebook กลุ่มนั้นนะครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วให้เขาทำเนี่ยเราก็สามารถดึงข้อมูลได้ภายในไม่กี่นาทีอันนี้คือข้อดีและข้อดีถัดมาคือสามารถจะ summary เป็นกราฟต่างๆได้แบบรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นข้อดีแต่สุดท้ายถ้าเราต้องการความฉลาดของข้อมูลเพื่อจะทำการวิเคราะห์ Data Analytics ที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราสามารถปรับได้ด้วยตัวเองครับ Google Form ทำไม่ได้เพราะ Google Form จะเป็นแค่ระดับ quantity ก็คือเป็นระดับแค่ปริมาณนับได้แค่ปริมาณของ user หรือลูกค้าหรือว่าคนที่ตอบแบบตอบถามเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะหาค่า average ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนนู่นนี่นั่นที่เราต้องการได้ดังนั้นเราต้องเอาข้อมูลจาก Google Form มาใส่ในโปรแกรมอะไรครับที่เราทำกันsheet Google Sheet ปกติ SPSS อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้ครับใช้แค่ sheet ก็พอครับ sheet ก็เขา sheet ปุ๊บเราสามารถปรับมุมมองหรือว่า copy column นู่นใส่สูตรหรือว่าใส่ชาร์ตต่างๆอันนี้ปรับเปลี่ยนได้หมดซึ่งจะใช้คู่กันหมดเราคิดว่าอะไรยากสุดครับจากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่ยากคือตัวไหนยากสุดครับชีตยากสุดเพราะว่ามันคือคณิตศาสตร์นะครับมันคือสมองในการที่จะคำนวณทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆดังนั้นถ้าเรียนใน Google Sheet จริงๆอ่ะถ้าเรามาใส่ในหลักสูตรเนี้ยคือเรียนเป็นอาทิตย์นะครับดังนั้นผมแค่ช็อตคอร์สให้เห็นประโยชน์ว่าแคปเจอร์แค่บางส่วนเท่านั้นแต่เวลาเรียนทั้งหมดเหมือนแบบเราเรียน Microsoft Excel อย่างเงี้ยเรียนเป็นเดือนขั้นเบสิกมาขั้นแอดวานซ์กว่าจะจบคอร์สเป็นเทอมอย่างเงี้ยครับอันนั้นจะใช้พลังเยอะแต่ว่าถ้าในโลกวงการในเชิงของ Data Analytics หรือว่าเป็น Business Intelligence ที่เป็นเชิงของอาชีพของ Data Visualizer ครับคนที่ทำงานทางด้านเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แบบเชิงอินไซต์เขาจะไม่ได้ใช้ทูพวกนี้เขาใช้ทูพวกเป็น Tableau หรือเป็น Power BI ซึ่งเป็นทูที่เราสามารถดูดข้อมูลเป็นแสนๆและล้านแถวอะครับเข้ามาแล้วโยนใส่โปรแกรมนั้นและโปรแกรมนั้นเราสามารถจะลากข้อมูลหนูอยากจะได้รายได้กับจำนวนรายได้กับเมืองและก็เพศพวกนี้ครับเราแค่เอามือลากนิ้วลากเข้าไปใส่ในโปรแกรมนะครับเขาจะเจเนเรตเป็นกราฟมาให้เลยอัตโนมัติแล้วเราแค่ปรับแต่งกราฟได้อันนั้นก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะแต่ทีมของเราก็คือจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็อีกอันนึงคือ Google Sites นะครับ Google Sites ก็คือการสร้างเว็บไซต์นั่นเองในปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์ถ้าสมัยก่อนอ่ะเราจะต้องไปเรียนพวก HTML PHP เรียนพวก MySQL MySQL พวกนี้ครับซึ่งใช้พลังเยอะในการเรียน learning curve เยอะมากซึ่งกว่าจะทำเสร็จนะครับส่วนใหญ่เราก็จะจ้าง developer มาช่วยในการทำแต่พอเกิด Google Site ขึ้นนะครับก็คือง่ายสุดคือ user friendly หมายความว่ามีกำหนด layout ก็คือเราจะวางหัว title หรือจะวางปรับองค์ประกอบของเว็บเราอ่ะให้มันวาง layout ก็คือกรอบสี่เหลี่ยมในแต่ละก้อนของหน้าเว็บเนี่ยครับเราสามารถปรับได้หมดได้เลยซึ่ง Google ก็คือมีรูปแบบให้เราเลือกเราแค่คลิกที่เหลือแล้วก็ค่อยๆเอารูปไปใส่เอาข้อความอะไรไปใส่พวกนี้ครับซึ่งสามารถปรับทุกอย่างได้ทำให้ทำงานได้ง่ายและข้อดีที่สุดก็คือฟรีทั้งหมดเนี่ยครับใช้งานฟรีไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับแต่ถ้าไม่ฟรีคืออะไรถ้าไม่ฟรีระดับองค์กรหมายความว่า
เราต้องการไม่ได้ใช้เป็น @gmail แต่ต้องการใช้เป็น @ตามด้วยชื่อสกุลขององค์กรนั้นๆอันนี้จะต้องเป็นเกี่ยวข้องกับ Google for Business นะที่ใช้นะครับแต่ก็ข้อดีก็คือสามารถมีคนบริหารใหญ่สุดได้และสามารถลดสิทธิ์ใครก็ได้อันนั้นจะเป็นอีกธีมนึงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับเราใช้แค่ฟรีก็คุ้มค่ากับการทำงานแล้วนะครับอันนี้ครับเราจะเรียนทั้งหมดของ3วันนี้นะครับของทั้งหมด3วันนี้นะครับเยอะไหมก็ระดับนึงนะครับแต่ว่าค่อยๆไปผมอาจจะไม่ได้เร่งตามเอกสารไปทั้งหมดเราจะค่อยๆทำไปนะครับแล้วก็ถ้าอันไหนที่แบบทำไม่ทันหรือว่าเหลืออยู่ในคอร์สเนี่ยครับเราก็สามารถไปฝึกทำเพิ่มเติมที่บ้านได้อยู่แล้วนะเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ก็คือเขียนอัดรวมมาหมดเลยนะครับที่คิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับในตลอด3วันที่เหลือนะครับก็คือเราจะเรียนในเรื่องของ Google Apps ทั้งหมดที่ใช้นะครับโอเคประโยชน์ของแอปพลิเคชันนี้คือการสอบถามความคิดเห็นหรือว่าการถามตอบซึ่งกันและกันเวลาเราประชุมงานถ้าแบบคลาสใหญ่ๆมากๆเนี่ยครับการถามโดยค่อยๆถามแล้วแต่ละคนจะเรสปอนส์เนี่ยเหนื่อยถ้าทำแค่นี้แค่ลงอาจจะใช้ชื่อจริงของเขาได้เราจะได้รู้คือใครหรือชื่อเล่นเราก็ปุ๊บแล้วเสร็จก็เล่นไปด้วยแล้วก็จะรู้ผลทั้งหมดทีเดียวอันนี้ครับคือประโยชน์อันนี้ครบหรือยังครับมีใครยังไม่ได้เข้าไหมครับเข้าหมดแล้วนะครับโอเคครับงั้นผมกดสตาร์ทเลยนะครับพอเข้าเสร็จแล้วก็สามารถเช็คปริมาณคนได้แล้วก็กดสตาร์ทก็คือเริ่มปุ๊บเป็นการสำรวจนะครับ Google Apps for Work ข้อที่1 นะครับให้คะแนนความรู้เรื่อง Google Apps ของตัวเองครับไม่เคยใช้มาก่อนเลยเคยใช้บ้างนิดๆหน่อยๆใช้เป็นประจำแบบงูๆปลาๆใช้ทุกวันและใช้เทคนิคล้ำๆนะครับมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันเลือกข้อไหนก็ได้ครับที่คิดว่าตรงกับตัวเองโดยส่วนใหญ่เห็นไหมครับเพราะคือผมแค่ถามแค่นี้เวลาสมมติผมมาเตรียมจ็อบของวันนี้ใช่ป่ะผมแค่อยากจะรู้ว่าก่อนจะสอนแต่ละท่านมีพื้นความรู้เท่าไหร่แค่ไหนบ้างสมมติถ้าเป็นคลาสแบบนี้ครับการค่อยๆถามทีละคนแล้วมาเก็บข้อมูลน่ะจะช้าดังนั้นพอเราเล่นเกมไปด้วยผมเนี่ยผมสามารถเก็ตได้เลยแล้วก็เวลาเราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นสังเกตเห็นนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่ก็คือ8ท่านด้วยกันก็คือเคยใช้บ้างนิดหน่อยแล้วก็ใช้เป็นประจำแบบงัวปลาก็มี1ท่านที่แบบไม่เคยใช้มาก่อนอันนี้ครับอันนี้คือพอเรากดอย่างเงี้ยคือแบบให้ถูกทุกข้อเราไม่ได้ต้องการว่าใครจะแพ้ชนะเพราะเราไม่ได้เล่นกับคะแนนเราเล่นแค่ถามเป็นความคิดเห็นนะครับนี่ผมก็รู้แล้วโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณเวทอยู่กลางๆนะครับเคยใช้บ้างนิดหน่อยๆแล้วก็ใช้เป็นประจำแบบงูปลาแล้วก็กด next นะครับแล้วก็ไปข้อถัดมาอันนี้ถ้าเราเล่นแบบเป็นควิซเป็นอะไรก็จะมีคะแนนแต่คะแนนของเนี่ยครับในอัลกอริทึมของคาหูดเวลาเขาเล่นกันก็คือเล่นกับความเร็วครับคุณต้องถูกด้วยและคุณต้องเร็วด้วยก็จะเหมือนเป็นเกมแข่งครับแต่ถ้าเราทำการสอบเราไม่ได้เล่นกับความเร็วเราเล่นแค่ข้อถูกเท่านั้นแต่ในโลกชีวิตจริงครับเก่งอย่างเดียวไม่พอครับคุณต้องเร็วด้วยไม่งั้นคุณก็เอาตัวไม่รอดก็เหมือนเกมอะครับชีวิตเราผมกด next ไปข้อ2ครับอยากเรียนรู้ Google Apps ตัวไหนมากที่สุดมี Google Search นะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจของ Google Calendar Gmail Meet แล้วก็เป็นเอกสารทั้งหมด Google Form Sheet Docs Slides แล้วก็สุดท้ายคือ Google Sites นะครับเห็นไหมครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบนไปที่ตรงนี้ครับ2อันล่างก็คือเยอะสุดก็คือ Google Sites ก็คือในการสร้างเว็บไซต์นะครับข้อในการสร้างเว็บไซต์ครับเราคิดว่าอะไรคือจุดสำคัญของการสร้างเว็บไซต์ครับในการจะเลือกเข้าเว็บไซต์เราคิดว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าหรือคนที่ต้องการเข้าเว็บไซต์เราอะไรนะครับคอนเทนต์ถูกต้องครับคอนเทนต์แต่ถ้าคอนเทนต์ดีแต่อะไรไม่ดีก็ทำให้คอนเทนต์ไม่ดีไปด้วยรูปแบบการใช้งานก็คือเป็น user experience ก็เป็น UX หรือว่า UI ก็คือ interface ในการเข้าใช้งานนะครับบางครั้งแบบคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาเราดีมากๆเลยแบบรูปร่างสวยมากแต่กว่าจะเข้าถึงนะครับเราต้องทำประมาณ8จึ๊ก
8จิ๊กหมายความว่าผ่านด่านไป8สเต็ปถึงจะเข้าถึงตัวก็คือเหมือนกว่าจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ครับเราเจอสิ่งที่หวานกว่าและเข้าถึงง่ายกว่าเราก็ไปแล้วครับดังนั้นในเว็บไซต์ของเราในการทำก็คือคอนเทนต์ต้องดีแล้วอันดับหนึ่งคือคอนเทนต์ดีแต่ว่าต้องชิมง่ายด้วยเพราะว่าจินตนาการในโลกปัจจุบันนะครับยูเซอร์ที่ใช้อ่ะเขาไม่ชอบอะไรที่มันใช้พลังเยอะเขาชอบแบบง่ายๆดังนั้นคู่แข่งในโลกออนไลน์ในการทำเว็บไซต์อ่ะทำง่ายดังนั้นเราจะล่อคนยังไงให้สามารถเข้าถึงได้เร็วและสะดวกกดไม่กี่ครั้งได้ผลลัพธ์ละอันนี้ครับคือสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นอันนี้ระดับเอกสารที่ใช้ในการทำสำนักงานทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่โอเคครับอันนี้ครับผมแค่สองข้อผมก็รู้เก็ตไอเดียแล้วว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับเวลาเราไปเอาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงเนี่ยเราก็สามารถเก็ตสภาพแวดล้อมขององค์กรเราได้แล้วหรือในทีมงานเราได้แล้วว่าจะเป็นยังไงอยู่แค่การกำหนดเท่านั้นเองแล้วพอถามแบบนี้ครับคนเล่นก็ไม่เครียดด้วยเพราะเหมือนก็สนุกไปด้วยเพราะเป็นลักษณะแบบเกมแต่ถ้าเราเปลี่ยนอินเทอร์เฟซเป็นการให้กรอก Google Form หรือค่อยๆถามตอบทีละคนบางครั้งอาจจะเกิดความเครียดแบบนี้ครับใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่ามันเป็นระดับพาราเรลคือทำงานไปพร้อมกันรอบเดียวจบไม่ต้องถามทีละคนหรือมาตอบแล้วต้องมาสรุปอันนี้ปุ๊บสมองมันคิดแล้วก็ทำให้เสร็จเลยเท่านี้ครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะแล้วก็จบอันนี้ครับเป็นตัวอย่างโอเคอันนี้คือได้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วนะครับโอเค